ประเด็นต่อไปนะคะไปดูบรรยากาศที่พักพลังประชารัฐกันบ้างค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายภัยบูนิติตะวันรองหัวหน้าพักร่วมถแถลงเปิดตัวนายวันอยู่บำรุงอดีตสสกทมพักเพื่อไทยนายพยมพรมเพชรอดีตสสสงขลาพักพลังประชารัฐ ร้อยตำรวจตีมนทนโพคายอดีศสกรธมพักอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักนะคะโดยพลเอกประวิทย์หรือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยได้สวมเสื้อพักให้กับทั้ง6คนจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปชูมือร่วมกันค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าช่วงหนึ่งบิ๊กป้อมก็ได้หยอกล้อกับนายพยมซึ่งย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและกลับมาอยู่กับพักพลังประชารัฐอีกครั้งโดยใช้มือหลอกหยอกล้อไปที่ด้านหน้าของนายพยมค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามบิ๊กป้อมในหลายคำถามนะคะโดยเฉพาะเหตุผลที่รับในวันเข้ามาเป็นสมาชิกพัรรวมถึงเรื่องที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครของพักเนี่ย จะแข็งแรงขึ้นหรือไม่แต่ปรากฏว่าบิ๊กปอมก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆค่ะผู้สื่ขาวก็ถามถึงเสียงวิพาก์วิจารณ์นะคะว่าพักพลังประชารัฐจะเป็นพักสาขาของพักเพื่อไทยหรือไม่ปรากฏว่าคำถามนี้นะคะทำบิ๊กปอมถึงกับทำเสียงขึงค้งค่ะว่าไม่มีและทำหน้างหงุดหงิดจากนั้นก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปห้องทำงานโดยไม่พูดใดๆอีกค่ะ ทางด้านในวันอยู่บำรุงนะคะก็มีการถแถลงหลังสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐค่ะโดยบอกว่าบิ๊กป้อมใจกว้างใจถึงพึ่งได้ของแท้เรียใครเข้าไปพูดคุยประโยคแรกที่เข้าไปพบคือยินดีต้อนรับเข้ามาทำงานด้วยกันผมซาบซึ้งและประทับใจอย่างยิ่งเพราะเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นต้องขอบคุณนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและเลขาธิการพักเพื่อไทย ที่อวยพรให้โชคดีกับทางการเมืองในพักใหม่ผู้สื่อข่าวก็ถามในวันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพักเพื่อไทยว่าจะเผาผีกันหรือไม่ในวันกล่าวว่าแรงไปทุกคนต้องมีแนวทางทางการเมืองแม้จะอยู่ต่างพักผมพูดว่ารายพักเพื่อไทยตรงไหนเอาความจริงมาพูดไม่เผาบ้านเก่าหรอกอยู่มาต้อง17ปีแต่บางเรื่องข้อเท็จจริงก็ต้องเล่าสู่กันฟัง ผู้สื่อข่าวก็ถามในวันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลชินวัตรกับอยู่บำรุงนะคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าขาดกันแล้วหรือไม่ในวันกล่าวว่าส่วนตัวก็รักเคารพคุณทักษิณอยู่เสมอและเรียกคุณอาตลอดเวลาพบเจอไม่ว่าตั้งแต่สมัยไหนจนกระทั่งล่าสุดก็เรียกคุณอายืนยันว่ายังรักเคารพแต่ทางการเมืองก็ว่ากันไปค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าในวันอยู่บำรุงนะคะที่ล่าสุดก็สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยค่ะ